โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่พิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เสร็จออนไลน์นะครับวันนี้เป็นคลิปวิดีโอสำหรับมาอธิบายเรื่องแพทอัปเดตล่าสุดนะครับซึ่งมาทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากกับเกมนี้นะครับเนื่องจากว่าแพทที่อัปเดตเข้ามาเมื่อวันพุธที่27นะครับพุธที่27ที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมีเรื่องหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นว่ะครับแล้วก็มีผลกระทบกับผมมากๆนะครับนั่นคือเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะถูกปรับปรุงนะครับด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงนะครับจากปกติที่มันจะเก็บของแล้วมันจะวิ่งกลับมาหาเราแล้วค่อยออกไปเก็บใหม่อีกรอบตอนนี้มันวิ่งไปเก็บของแล้วมันก็ต่อไปเก็บอีกกองนึงเลยนะครับทำให้การฟาร์มของเราเนี่ยไหลลื่นมากขึ้นนะครับในจะเห็นผลมากๆในช่วงโลเทียถึงมิดเทียนะครับต้นถึงกลางเกมนั่นแหละนะครับก็จะเห็นผลมากๆนะใครที่ฟาร์มแล้วรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยฟาร์มแล้วโอ้เก็บขยะไม่ทันเลยต้องก้มเก็บเองนะครับตัดเลี้ยงก็อัพเทียแล้วแต่ทำไมยังต้องก้มเก็บเองอยู่นะอันนี้ก็เข้ามาบอกเลยว่าเปลี่ยนไปมากๆนะครับที่ผมได้ลองไปเทสมาก็มีหลายที่เลยนะครับมีตั้งแต่ป่าเห็ดนะครับป่าโพลี่นะแล้วก็พวกทำโมเล็กทำแมงมุมที่แมพิมะนะแล้วก็มีอาร์คแมนมีฮิตเทียนะครับฮิตเทียนี่ไม่ได้สตรีมให้ดูเนาะแต่ว่าก็ไปลองมาเทสไปแล้วนะดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็โลเทียก็จะเป็นกาฮาร์ดนะครับที่แบบว่าฟาร์มแล้วขยะเข้าตัวเยอะขึ้นนะครับฟาร์ม15ทีกาฮาร์ดผมได้ขยะ 3,000 กว่าเลยนะเลยรู้ว่าโอ้มันได้เยอะมากขึ้นจริงๆนะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะดีใจครับอย่างตัวอย่างอย่างเช่นอาร์คแมนนะที่ฟาร์มให้ดูในสตรีมนะครับก็คืออาร์คแมนเนี่ยปกติผมฟาร์มเนี่ยขยะจะอยู่ประมาณ 9,500 ถึง 10,000 นะครับแต่หลังจากที่อัปเดตแพทนี้เข้ามานะครับขยะอาร์คแมนในสตรีมนะก็เห็นเลยว่าขึ้นมานะครับจาก 9,500 ถึง 10,000 กลายเป็น 10,000 ถึง 10,000 เกือบ 12,000 นะครับขึ้นมาเยอะมากๆแล้วก็คือที่มันขึ้นมาเนี่ยผมไม่ต้องก้มเก็บเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับก็คือวิ่งเนี่ยห้องใต้บันไดตรงลูปเชื่อมล่างอ่ะห้องสุดฮอตทิศนะครับสามารถวิ่งเคลียร์ได้แบบห้องคลีนเลยนะโดยที่ไม่ต้องก้มเก็บเลยดีมากๆนะครับแล้วก็มีนอกสตรีมที่ผมไปลองฟาร์มห้องเล็กนะครับ2ห้องห้องประจําห้องเล็กอะครับที่วิ่ง2ห้องได้นะผมสามารถทําได้ถึง 10,000 เกือบ 13,000 อะประมาณ 12,000 กว่าเกือบ 13,000 เลยเพราะว่าผมวิ่ง2ห้องแล้วห้องเคลียร์เลยครับห้องคลีนเลยขยะไม่มีตกเกลื่อนล้อหรือไม่ได้เก็บเลยนะตรงนี้เลยบอกเลยว่าทําให้เร่งความเร็วในการเก็บของเพิ่มขึ้นอีกเร่งเงินที่เราสามารถฟาร์มได้มากขึ้นอีกนะครับอาร์คแมนจากปกติที่ผมฟาร์มอยู่เนี่ยผมจะได้อยู่ชั่วโมงประมาณ 250M ขึ้นไปนะครับตอนนี้เอาแบบว่าไม่ได้เอาใบดิสเป็นรวมแล้วตีนะก็พุ่งขึ้นไปอีกครับจาก 250M ก็ตอนนี้ขึ้นไปเกือบ300แล้วนะครับประมาณ280ถึง3เกือบ300เลยนะครับ280 290เลยนะอันนี้คือดีมากๆนะครับสำหรับการฟาร์มโลเทียนะครับโอเคครับเรื่องที่2เรื่องที่2นั่นก็คือเฟสไลฟ์สัปดาห์นะครับของใครที่กำลังหาเศษยาถาวรนะครับตอนนี้เฟสไลฟ์สัปดาห์เนี่ยก็มีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับสำหรับยาวิเศษโอเดอร์และออเน็ตเออโอเน็ตและออเดอร์สินะครับก็มีอัปเดตเข้ามาใหม่นะมีให้เราได้เลือกทำทั้งหมด6เควสนะครับแต่ว่าใน1สัปดาห์เนี่ยเราสามารถเลือกทำได้แค่เควสเดียวเนาะก็มีให้เลือกตามจุดนะครับสามารถรับได้ที่ NPC Node ของแต่ละจุดได้เลยนะครับหมาแดงก็รับ NPC Node หมาแดงได้เลยนะประมาณนี้นะครับส่วนที่เป็นตัวเจ้าปัญหาเลยจริงๆน่าจะเป็นเควสที่แลกลูกแก้วบัตทาร่านะครับหรือตรงที่ฟอกหนังนั่นแหละนะครับหลายคนน่าจะถามเรื่องนี้กันเยอะนะครับว่ามันให้ตีแค่ตัวนกหรือเปล่านะครับจริงๆไม่ใช่นะครับสามารถเราสามารถตีได้หมดเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตรงนี้ละกันนะทุ่งหญ้านาบันนะครับทุ่งหญ้านาบันเนี่ยจะรวมไปด้วยทั้งหมดนะครับมีกาเซลครับ1นะฮะหมาป่าขนนก2นะครับตัวเสือดาวดํา3นะครับแล้วก็ช้าง4ไอ้นก
ด็อกเวนนั่นน่ะอีกเป็น5นะครับแล้วก็ตัวกริฟฟอนเนี่ย6นะเพราะนั้นไม่จำเป็นจะต้องตีแค่นกอย่างเดียวนะครับสามารถตีรวมได้หมดเลยนะตรงนี้แต่ว่าผมยังไม่ได้ไปลองเทสนะเพราะว่าคืออย่างที่รู้ครับคือผมมีแล้วก็เลยไม่รู้จะไปเทสทำไมนะแต่ก็เดี๋ยวถ้าว่างหรือยังไงเดี๋ยวอาจจะเอา ID ของน้องในกิลไปตีให้ดูแล้วกันนะครับในไลฟ์สตรีมแต่ว่าตรงเนี้ยทั้งหมดคือมอนเตอร์ทั้งหมดในตรงเนี้ยมันคือมอนเตอร์ของทุ่งหญ้านาบันนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยต้องตีแต่นกหรือเปล่านะอะไรเงี้ยลองตีตัวอื่นดูก็ได้นะครับเพราะมันให้ตีรู้สึกจะให้ตี 3,000 ตัวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดโอเคนะครับสำหรับใครที่กำลังหาเรื่องยาถาวรอยู่ก็คงจะถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งไหมก็แค่เรียกว่ามาเอามาเป็นโบนัสดีกว่าเพราะปกติเราก็ไปหากันอยู่แล้วเนาะจบเรื่องราวของเควสไปนะเราก็จะมาเข้าเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนใหม่ของพื้นที่เออร์เวียเซเรนเดียทั้งหมดนะครับไปเราไปดูกันพื้นที่เออร์เวียเซเรนเดียทั้งหมดนะฮะถูกปรับปรุงใหม่จะเรียกว่าปรับปรุงใหม่ได้ไหมเรียกว่าดีขึ้นดีกว่านะครับทำให้สามารถฟาร์มได้ดีขึ้นนะที่เราได้ไปลองกันก็จะมีด้วยกัน4ที่เนาะมีออกวิหารเลือดแล้วก็นากากับฟอกันนะครับโซนนี้ทั้งหมดนะที่ผมลองมานะครับถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอย่างออกเนี่ยผมว่ามันกับผมเองอ่ะมันจะไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่า1คือ AP ผมมันเกินแล้วนะครับเกินมาตรฐานแล้วออกเนี่ยจะเล็กและคอมเมนต์อยู่ที่280ใช่ไหมผมก็290กว่าแล้วเพราะงั้นมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะตัวผมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนวิหารเลือดเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะนะฮะออกเนี่ยถ้าจะมีปัญหาจริงถ้าจากที่ผมดูนะมันจะมีปัญหากับคนที่ AP ไม่ถึงอย่างก่อนนี้ถ้าแพทที่จะเข้ามาเนี่ยคนที่ AP ประมาณ269ก็สามารถมาฟาร์มไว้นะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีปัญหาเพราะว่าออกเนี่ยถูกเพิ่มความถึกขึ้นมา 10% นะครับเพิ่มมา 10% แถมตัวอาวุธเด็กเนี่ยมันก็ออกเยอะแต่ว่าอาวุธเด็กเราจะไม่สามารถเก็บซ้อนกันได้เรื่อยๆแล้วนะครับอาวุธเด็กเนี่ยจะ1ชั่วโมงเราจะเก็บได้แค่3อันเท่านั้นนะครับเพราะว่า1การเก็บมันจะมีดีบัฟติดด้วยนะครับมีดีบัฟติดมาด้วยทั้งหมด20นาทีนะแต่ว่าตัวอาวุธเด็กเนี่ยจะมีผล10นาทีนั่นก็จะเหลือดีบัฟค้างไว้อีก10นาทีหลังจากที่เราเก็บอาวุธเด็กไปแล้วนะฮะแต่ถ้าเราไปเก็บตอนที่ยังมีบัฟอยู่นะครับจะมีตัวดีบัฟอันนี้อยู่นะก็คือผลตัวของบัฟอาวุธเนี่ยมันจะไม่ขึ้นแต่มันจะไปขึ้นเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีมอนสเตอร์3แทนนะแต่ก็บอกเลยว่า3เนี่ยไม่มีผลแทบจะไม่มีผลไม่มีผลเลยก็ได้ครับเพราะว่าเพิ่มบวกแค่3เองนะแทบจะไม่ช่วยนะครับก็นั่นแหละทำให้คนที่ AP ไม่ถึงแล้วต้องการจะมาฟาร์มฝั่งเออร์เวียเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหานิดนึงนะฮะโอเคสำหรับผมเนี่ยอ็อกเนี่ยก็ยังเลทยังเท่าเดิมอยู่เนาะจากที่ไปเทสมา15นาทีก็อยู่ที่ขยะพอคูณกันแล้วขยะอยู่ที่ 14,000นะครับดอกทองเนาะกรณีที่ไม่ได้ตีเอาไม่มีบอสด้วยนะครับจะอยู่ที่ 14,000 ก็ตกแล้วชั่วโมงนึงก็ยังอยู่ประมาณ 280-300M อยู่นะครับสำหรับคนที่ AP ถึงอยู่แล้วครับทั้ง2ที่เลยนะครับทั้งออกแล้วก็วิหารเลือดมาดูที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วผมรู้สึกว่ามันว้าวดีกว่านะครับนั่นคือฟอร์กันแล้วก็ตัวของนาการหนองน้ำนะตัวนาการหนองน้ำเนี่ยปกติตอนนั้นที่ผมมาฟาร์มหาเศษไปทำตัวทำออฟของเครื่องประดับนะครับตอนนั้นผมมาฟาร์มเนี่ยได้ชั่วโมงละแค่ประมาณ170ถึงประมาณน่า100ประมาณ150 170นะครับไม่ถึง 200M นะแต่พอมันปรับมาใหม่เนี่ยตัวของนาการออกน้ำเนี่ยมันสามารถฟาร์มได้ถึงชั่วโมงละประมาณ250ถึง 270M เลยนะครับอันนี้ปรับมาใหม่ทำให้ดูดีมากขึ้นนะครับเนื่องจาก1ครับอาวุธเอเวียออกเยอะขึ้น2มอนเตอร์ให้เรทดอกขยะที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็พวกของพวกเมล็ดช่องว่างสายฟ้านักไหลออกดีขึ้นทำให้มันบูสต์ขยะขึ้นมาได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวฟอร์กันเนี่ยฟอร์กันนี่ก็ได้อยู่ประมาณช่วง250ถึงประมาณ265นะ
ถามว่ามันดีไหมสำหรับ2จุดนี้คือ2จุดนี้ปกติจะไม่มีคนมาฟาร์มอยู่แล้วนะครับแต่หลังจากวันที่อัปเดตแพทเข้ามาเนี่ยก็จะมีคนมาฟาร์มเยอะขึ้นง่ายขึ้นนะฮะก็คือถือว่าเป็นการกระจายคนจากอ็อกจากวิหารเลือดออกมาข้างนอกได้ด้วยนะฮะดีผมว่าอัปเดตนี้ดีพอสมควรเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะส่วนทางด้านของซ่องโจรกับปะกับอิมเนี่ยผมไม่ได้ไปเทสนะเพราะว่าปกติมันรวยอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไปเทสเพราะว่ามันรวยอยู่แล้วตัวของซ่องโจรเนี่ยมันจะดรอปชิ้นส่วนอ่อนล้าเนี่ยเยอะมากๆอยู่แล้วในบรรดาพื้นที่ฮาดุมทั้งหมดนะครับเขตเออร์เวียเซเรเนียทั้งหมดซ่องโจรดรอปเยอะสุดนะครับสำหรับใครที่กำลังหาออฟสีเหลืองนะส่วนอิมเนี่ยก็ต้องมาหาปาร์ตี้แล้วคือผมเป็นคนขี้เกียจหาปาร์ตี้ผมก็เลยไม่ได้ไปเทสนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอัปเดตแพทประจำวันที่27เมษายนนะครับที่เราได้มานั่งเทสกันแล้วก็ลองทดสอบกันมานะโอเคครับก็อย่างที่ทราบกันเนาะช่วงนี้ผมก็คงจะพักอาจจะไม่ได้ฟาร์มแบบจริงๆจังๆอาจจะฟาร์มวันละชั่วโมงเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งเล่นนั่งคุยกันซะมากกว่านะในสตรีมนะฮะอาจจะมานั่งเล่นนั่งคุยกันซะมากกว่านะครับผมไม่ค่อยได้ฟาร์มเพราะว่าผมเหนื่อยนะครับคือเรื่องงานก็เหนื่อยแล้วนะครับยังมีเรื่องเรียนเรื่องส่วนตัวอีกนะแล้วก็อย่างผมฟาร์มมาเยอะแล้วแหละฟาร์มมา 7-8 เดือนแบบเต็มๆ 7-8 เดือนทุกวันมันก็อื่นๆนะครับช่วงนี้เลยอยากจะเบรกตัวเองแล้วก็เรียกว่าเก็บความอยากเล่นไว้อัดไว้ไปอัดทีเดียวนะโอเคนะครับผมคงจบแต่เพียงเท่านี้ฮะสำหรับคลิปวันนี้ใครที่มีคำถามข้องใจนะครับติดอะไรเรื่องของเกมแบทเทิลเซิร์ฟหรือเกมอื่นๆที่ผมเล่นอยู่เนาะแล้วก็มีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์หรืออยากจะปรึกษาเรื่องอัพสเปคอะไรอย่างเงี้ยสามารถพิมพ์ถามไว้ได้ใต้คลิปเนาะเป็นการถามคำถามแล้วผมจะตอบได้เร็วที่สุดเพราะว่ามันแจ้งเตือนเข้าโทรศัพท์ด้วยนะครับส่วนพิมพ์ถามแฟนเพจเนี่ยก็มันไม่แจ้งเตือนเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าผมจะเช็คถี่ขึ้นนะครับจะปกติเช็คก่อนนอนแล้วก็หลังตื่นนะครับตอนนี้ก็จะมีแบบตอนกลางวันด้วยนะครับก็จะมีเช็คบ้างต่อมาก็จะเพิ่มเวลาเช็คให้อีกหน่อยนึงละกันนะแต่ก็ถามได้นะครับยังถามได้เหมือนเดิมนะหรือจะมานั่งคุยเล่นในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับโอเคขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฮะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการคิดคอนเทนต์แล้วก็ทำคอนเทนต์ลงช่องนี้ต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนฮะเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ